ามขอเชิญนะครับประตูที่2ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยความจริงเมื่อสักครู่ที่มีการตอบคำถามกันแล้วก็เมื่อเช้าได้คุยกันว่าเราจะถามคนละมุมกันต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาชี้แจงจะเข้ามาตอบคำถามให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเรื่องคุณวันเฉลิมที่ถูกอุ้มไปเพื่อนสมาชิกก็ได้เอ่ยไปแล้วว่าเหตุเกิดที่ไหนอย่างไรผมเองนั้นก็ได้ข่าวคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกทั้งหลายว่าคุณวันเฉลิมถูกอุ้มไปเมื่อวันที่4ได้ข่าวสั้นๆก็ตกใจนึกว่าวันเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.เพื่อไทยอ้าวปรากฏว่านั่งอยู่ทีนี้อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยแน่นอนแล้วครับใครก็รู้ว่าท่านเป็นคนไทยที่สำคัญเป็นคนอุบลบ้านผมด้วยผมก็เลยต้องมาบอกว่าครอบครัวหนึ่งที่ส่งลูกเรียนลูกอาจจะเป็นนักกิจกรรมทำเรื่องสังคมทำเรื่องส.ส.ส.อายุก็ไม่มากช่วงที่หายไปนี่ก็37พี่สาวเป็นคนติดต่อสุดท้ายเมื่อวานคุณแม่ก็ไม่อยากพบใครที่อุบลผมให้คนไปสอบถามท่านก็อยู่อย่างหวาดกลัวหลายท่านถามว่าวันเฉลิมโดนคดีอะไรเราก็พอทราบกันว่าวันเฉลิมนั้นไม่มารายงานตัวเมื่อคสช.ยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภา57นี่เป็นเหตุหนึ่งที่สร้างความกลัวให้คุณวันเฉลิมส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้นเหตุมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ยึดพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วใช้คำสั่งคสช.เข้ามาดำเนินการหลายคนครับไม่ใช่แต่วันเฉลิมหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ก็โดนคำสั่งเยอะแยะวันยึดอำนาจหลายท่านก็ละหกละเหินเพราะเหตุการณ์วันนั้นทำให้วันเฉลิมเกิดเหตุวันที่4ในฐานะคนไทยคนหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศผมอยากจะเรียนสอบถามท่านอย่างนี้นะครับว่าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนอกจากจะดูแลคนทั่วไปในต่างประเทศผมไม่ได้ว่ากำหนดที่กัมพูชาอย่างเดียวคนในประเทศไทยถ้าไปอยู่ต่างประเทศท่านต้องมีหน้าที่ดูแลท่านจะดูแลเขาอย่างไรให้เขามั่นใจว่าจะไม่ถูกกระทำอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบรายละเอียดลึกๆหรอกครับว่าใครอุ้มคือใครใครสั่งถ้ารู้อย่างนั้นมันก็ไม่ต้องมาคุยกันตรงนี้ก็เพราะมันไม่รู้ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านดูแลคนทั้งหมดผมอยากถามหน้าที่ของท่านนะผมเชื่อว่าท่านเป็นคนเก่งท่านถึงเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าไม่เก่งท่านไม่รู้หรอกครับว่าขนาดยิงกาซิมนายพลดิลานท่านยังรู้เลยเพราะนั้นเรื่องนี้อยากเรียนถามว่าหน้าที่ของท่านท่านดูแลครอบคลุมหรือไม่ไม่เฉพาะเรื่องกรณีวันเฉลิมกรณีคนหายหลายประเทศในข้างเพื่อนบ้านเราสปป.ลาวซึ่งชัดเจนมีแน่นอนท่านตอบให้พี่น้องประชาชนและให้สภานี้ชื่นใจนะครับว่าท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ดูแลเรื่องนี้แล้วจะให้ความมั่นใจพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกได้อย่างไรนี่เป็นคำถามแรกครับขอบพระคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านคณะท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงและท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติที่อยู่ณที่นี้นะครับดังขอเรียนนะตามตรงว่าคำหรือว่าชื่อวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับแม้จะเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปีที่6แล้ว
และได้เห็นรายชื่อของผู้ที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นนะในด้านของความมั่นคงแต่ก็ไม่เคยได้เห็นชื่อนี้และไม่เคยได้รับทราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่4และรับทราบว่าทางกระทรวงโดยสถานทูตได้มีหนังสือไปถึงทางฝ่ายทางการของกัมพูชาทำไมถึงพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเรื่องของคุณวันเฉลิมไม่ได้จะเรียกว่าไม่ได้มีลำดับของความสำคัญมากนักนะฮะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นไม่เช่นนั้นก็คงจะได้เห็นชื่อนี้หลายครั้งในอดีตไม่ได้มีความสำคัญมากนักในมุมของการต่างประเทศก็ดีหรือความมั่นคงก็ดีความหมายก็คือไม่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นภัยคุกคามนะฮะต่อความมั่นคงแต่เรื่องที่กำลังเกิดหรือได้เกิดมาแล้วเมื่อ3วันที่ผ่านมา4วันที่ผ่านมานั้นจะมาจากเหตุผลอันใดนั้นก็เป็นเรื่องที่เรากำลังรอฟังคำตอบจากทางการของกัมพูชานะจากการตรวจสอบหรือสอบถามไปโดยทางสถานเอกราชทูตรับทราบมาว่าทางการกัมพูชาก็จะเริ่มเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับผลจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องให้เวลาทางฝ่ายกัมพูชาอันเนื่องมาจากเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4นี้เกิดขึ้นในกัมพูชาสำหรับประเทศไทยทางการไทยทำได้อย่างมากก็อย่างที่ได้ทำกันไปแล้วก็คือได้ถามไทยเป็นไปเป็นทางการกับทางรัฐบาลกัมพูชาเมื่อเช้านี้ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ทางกัมพูชามีข่าวเรื่องนี้ออกมานะหลังจากที่เป็นข่าวอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้กระเซ็นกระสายเข้าไปอยู่ในกัมพูชาได้รับปฏิกิริยาต่างๆจากทางเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาในลักษณะที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่รับทราบและไม่เข้าใจว่าเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งผมก็เชื่อเช่นนั้นนะครับแต่เมื่อเช้าทาง The Khmer Times หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเรื่องนี้ลงในหน้าแรกของสื่อก็เชื่อว่าคงต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับที่ต้องใช้เวลากันในหลายๆเรื่องในอดีตนะในลักษณะเหตุการณ์จะคล้ายคลึงหรือจะเป็นเรื่องที่ต่างกันก็ตามสำหรับคำถามนะฮะที่ท่านคิดว่าเราจะสามารถจะตอบให้ท่านชื่นใจนะผมก็คงสามารถจะตอบได้เพียงเท่านี้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะและไม่อยู่ในข่ายที่จะไปพยากรณ์คาดเดาล่วงหน้านะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะจนกระทั่งได้รับคำตอบจากทางฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการขอบคุณครับครับเชิญท่านสมาชิกครับท่านสมคิดครับท่านประธานที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงอุบลราชธานีเพื่อไทยความจริงฟังท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดแล้วก็ไม่เมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่สบายใจเท่าไหร่ท่านบอกว่าคุณวันเฉลิมนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่ความจริงชีวิตคนไทยนะครับสำคัญทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครยากดีมีจนเขาจะโดนคดีไม่โดนคดีเขาจะถูกกล่าวหาอย่างไรก็เป็นเรื่องการกล่าวหาเป็นเรื่องการว่ากันแต่ว่าความสำคัญผมอยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าท่านอาจจะเผลอพูดหรือไม่ได้ตั้งใจพูดก็แล้วแต่ถ้าตั้งใจผมเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้คนฟังแล้วไม่สบายใจเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยสำคัญทุกคนไม่เชื่อท่านรัฐมนตรีไปดูรัฐนูลมาตรา4ก็ได้นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองมันเขียนไว้ชัดนะเรื่องนี้ไม่อยากให้ท่านไปพูดเวทีไหนนะครับเวทีนี้เรารับฟังท่านได้เราฟังคำอธิบายท่านได้แต่ว่าคนที่เป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ฟังแล้วจะไม่สบายใจผมเชื่อว่าทุกท่านสำคัญส่วนกรณีที่ท่านตอบว่า
กำลังดำเนินการก็ผมก็พอเข้าใจพอผมเห็นรัฐมนตรีอธิบดีท่านหนึ่งก็ออกมาชี้แจงไม่ได้คาดคั้นว่าจะต้องเหตุเกิดแล้วจะต้องตามล่าใครได้เพราะผมไม่เชื่อว่ามันจะเดินไปอย่างนั้นได้แต่จะคาดคั้นว่าต่อไปนี้ถ้ามีกรณีลักษณะแบบนี้ผมก็อยากถามต่อว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ประสานกับ UNHCR ซึ่งเหมือนผู้ลี้ภัยบางท่านอาจจะไม่เป็นผู้ลี้ภัยบางท่านอาจจะได้สิทธิ์ผู้ลี้ภัยแต่ถึงจะได้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่คนละเหละคนพักไปอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นอ่ะถ้าเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานของประเทศไทยเป็นหน้าเป็นตานะครับท่านลมตีก็เป็นคนเก่งนะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนี้ท่านจะดูแลเหล่าผู้ลี้ภัยอย่างไรผมไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ลี้ภัยในรอบบ้านเราเกิดมีเหตุการณ์ที่อื่นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสมกับที่ได้รับงบประมาณไปเนี่ยท่านจะทำเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเชื่อมั่นได้ไหมครับทำอย่างไรจะดีขึ้นแม้กระทั่งวันนี้เกิดโควิดต่างประเทศต่างๆผมก็เชื่อว่าเป็นหน้าที่ท่านที่จะนำคนไทยกลับมาสู่บ้านได้โดยเร็วอันนั้นเป็นหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเลยผมก็เลยขอถามควบเลยว่าท่านได้ประสานกับ UNHCR อย่างไรในเรื่องนี้อันนี้คือภาพของคุณรันเฉลิมซึ่งผมก็ได้มาจากสื่อนั่นแหละครับคงไม่ต้องเล่าอธิบายเพราะเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วผมเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศอาจจะน้อยไปหน่อยในเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอย่างไรผมไม่ทราบได้แต่อยากถามท่านว่าในเวทีโลกแบบนี้ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ท่านได้ประสานอย่างไรกับ UNHCR ครับขอบพระคุณฮะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับเมื่อสักครู่ผมอาจจะไม่ได้อารัมภบทไปนะครับว่าคนไทยในต่างประเทศมีความสำคัญอย่างไรนะฮะคือเข้าสู่ประเด็นคุณวันเฉลิมโดยตรงนะและประเด็นที่ได้กล่าวนั่นก็คือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะไม่ได้มีความสำคัญในมุมนั้นนะครับแต่ในด้านของคนไทยทั้งปวงนะครับที่อยู่ในต่างประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นที่มุมไหนของโลกเนี่ยนะครับก็อยู่ในเรื่องที่ไทยรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการของไทยทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเสมอเหมือนกับณวันนี้นะครับเสมอเหมือนกับเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่เราไปมีสถานทูตอยู่หรือประเทศที่เป็นเจ้าภาพที่มีชุมชนคนไทยอยู่ณที่นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยในต่างประเทศที่จะเป็นชุมชนก็ดีหรือจะเป็นประชาบุคคลก็ดีในมุมไหนนะอยู่ในเป้าหมายทั้งสิ้นในแง่ของการดูแลทุกสุขการดูแลทุกสุขนั้นก็แตกต่างหลากหลายออกไปนะครับตั้งแต่อย่างที่ท่านคงจะทราบกันแล้วเพราะว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความทุกสุขหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนหรือความเป็นอยู่ของคนไทยตลอดมาในการหารือหรือว่าการไปในสภาแต่ว่าเราได้ช่วยกันดูแลในทุกด้านเมื่อสักครู่ท่านได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของคนไทยในต่างประเทศณช่วงเวลานี้ก็เรียนว่าตั้งแต่วันที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินนะ26มีนานั้นและก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปในกรณีของเกาหลีกระทรวงต่างประเทศได้ช่วยดูแลคนไทยทั้งมวลในทุกประเทศและนำกลับบ้านนะจนกระทั่งเดือนมิถุนายนจะเกือบครบ 30,000 คนนะครับแต่ทั้ง 30,000 คนไม่ใช่ว่าใครอยากจะมาก็มาได้นะมันก็มีขั้นมีตอนมีกระบวนการของการดูแลจัดการแต่ว่าผู้ที่ได้รับความสำคัญอันดับสูงก็คือกลุ่มคนไทยที่เปราะบางนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือคนป่วยล้วนแล้วแต่ว่าได้รับลำดับความสำคัญก่อนกลุ่มอื่น
แต่ถึงกระนั้นก็ดีที่มากันแล้วนะครับมากันแล้วแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการของควอรันทีนก็เราก็คงทราบดีนะครับว่าส่วนใหญ่ก็มีความสุขที่ได้กลับบ้านบ้านเกิดเมืองนอนแต่ขณะเดียวกันเราก็คงจะได้รับทราบเช่นกันว่าในจำนวนหนึ่งก็คือผู้ที่นำเชื้อโควิดเข้ามาแต่ก็ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์และพยาบาลของเราเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องคุณวันเฉลิมก็ขออนุญาตกล่าวย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญคนไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศมีความสำคัญแล้วก็ได้รับการดูแลแต่ความแตกต่างมันย่อมมีอยู่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเมื่อไปต่างประเทศนั้นก็จะแปลกอยู่อย่างก็คือไม่แสดงตัวเท่าไหร่นักนะฮะไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลอันใดนะโดยเฉพาะถ้าไปเพื่อจะอยู่ยาวอยู่นานก็จะไม่มาแจ้งสถานทูตจนกระทั่งมีปัญหามีความเดือดร้อนถึงได้รับทราบตัวตนของคนไทยเหล่านั้นนะครับคนไทยเหล่านั้นณวันนี้เท่าที่มีตัวเลขกันอยู่ก็คือประมาณ 1,670,000 กว่าคนนะทั่วโลกนะครับหลายท่านคิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นจริงได้นะแต่ว่าจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้แสดงตัวแต่ผู้ที่ไปและมีปัญหาตั้งแต่ต้นนะฮะก็แน่นอนก็คงไม่อยากแสดงตัวเลยนะไม่แสดงตัวในลักษณะที่ก็ต้องการให้รับรู้ว่าอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่นะกรณีของคุณนันท์เฉลิมน่าจะอยู่ในข่ายนั้นด้วยที่ได้กล่าวไว้ว่าได้เห็นรายชื่อของผู้ที่มีปัญหาทางด้านความมั่นคงก็ไม่ได้เคยเห็นชื่อของคุณนันท์เฉลิมซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทางครอบครัวในความหมายหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหานะในมุมของความมั่นคงแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่จะให้ในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4นะครับสำหรับวันที่4นั้นแน่นอนมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เราต้องได้ยินมาจากเจ้าของประเทศว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเพราะสิ่งที่เรารับทราบกันมาและนำมาสู่การอภิปรายในวันนี้หรือการตั้งกระทู้วันนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการนำข่าวมาจากสื่อการนำข่าวมาจากสื่อนี่อาจจะมีความชัดเจนเป็นพิเศษนะเพราะมีคลิปอยู่ด้วยแต่ว่าอย่างที่เราก็รับทราบกันคลิปนั้นมันมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะยิ่งถ้าเป็นนักดูภาพยนตร์เนี่ยนะฮะก็คงจะต้องตีความกันไปหลากหลายด้วยซ้ำไปนะฮะว่าสาเหตุนั้นมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะแต่ว่าคลิปดังกล่าวนั้นก็มีความสำคัญและช่วยทำให้มีความเข้าใจอะไรได้บ้างมากขึ้นเช่นเดียวกับคลิปของจอร์จฟลอยด์มาถ้าไม่มีคลิปอันดังกล่าวที่ว่าเนี่ยปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในสหรัฐณวันนี้นะครับเพราะว่าภาพจะไม่เห็นมันก็จะเป็นตัวเลขเท่านั้นเองว่ามีความเสียหายกี่คนนะฮะโดยใครเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอย้ำนะครับว่าสำหรับในกรณีของคุณเฉลิมเนี่ยไม่มีอะไรดีไปเท่าการรอรับฟังนะว่าทางฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาจะตอบทางสถานทูตของเราว่าอย่างไรแล้วจากนั้นเราจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะดูแลยังไงสำหรับคำถามท่านเรื่องของยูเนสคอนะก็ขอเรียนว่าตั้งแต่คุณวันเฉลิมไปเนี่ยนะเรคคอร์ดที่เรามีอยู่นะคือไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะในลักษณะที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยต้องการได้รับการดูแลปกป้องจากทางสหประชาชาติหรือองค์กรใดๆเลยนะครับนะแต่ข่าวที่ออกมาเมื่อวันที่5ที่6นะจะไม่ว่าจะมาจาก Human Rights Watch ก็คือทางด้านฝ่ายสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือ Amnesty International ก็ตามนะท่านก็คงเข้าใจนะครับว่ามาอย่างไรนะครับก็มาจากการจะเรียกว่าปล่อยข่าวก็ได้นะฮะเพื่อให้รับรู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นและเพื่อให้เรื่องนี้ได้เป็นบรรยากาศหนึ่งที่ผู้คนจะได้สนใจกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเหล่าประเทศก็ดีไม่ว่าจะเป็น UN หรือว่านอก UN ก็ตามปัจจุบันเขารับทราบกันอยู่แล้วและเขาคงติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วและเช่นเดียวกันเขาคงรอรับฟังคำตอบจากรัฐบาลกัมพูชาที่เราได้สอบถามไปนะครับก็ขออนุญาตตอบเพียงเท่านี้แล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามอีกหลายคำถามเชิญครับ
ชิญท่านสมคิดครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงอุบลราชธานีเพื่อไทยครับก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะที่ท่านได้อธิบายเต็มความว่าคุณวันเฉลิมก็เป็นคนไทยที่มีความสำคัญแล้วท่านก็บอกว่าสำคัญทุกคนอยู่ในประเทศทั่วโลกผมเองก็อยากจะบอกว่าเหตุที่มันเกิดเหมือนท่านบอกว่าท่านฟังตามข่าวเราก็ฟังตามข่าวแต่ข่าวนั้นล่ะคืออะไรท่านบอกว่าไม่ใช่คดีสำคัญแต่บังเอิญผมไปได้เจอในภาพคุณวันเฉลิมก็ถูกเรียงลำดับอยู่ในชื่อ10กว่าคน20คนว่าเป็นคนอยู่ในผังเรื่องนี้เราเองข้อเท็จจริงอย่างไรผมอยากให้เราสดับรับฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่แน่นอนล่ะครับวันเฉลิมที่หายไปไม่ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนไม่อยากให้เกิดถ้าสมมุติคนที่อุ้มวันเฉลิมไปหรือคนที่สั่งการได้ยินได้รับรู้บอกด้วยว่าแม่เขาอายุมากแล้วมีลูกชายที่จะต้องเป็นหลักชัยของครอบครัวถ้ายังมีชีวิตอยู่ปล่อยเข้ามาอย่างน้อยๆคนที่สั่งคนที่ทำก็ได้สร้างความดีไว้ให้กับประเทศนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายกับชีวิตน้องคนนี้แต่คาดหวังว่ามันถ้าเกิดวันเฉลิมอยากให้เป็นคนสุดท้ายแล้วอย่าเป็นอีกมันเกินพอแล้วคนที่รู้ว่ามีการอุ้มและหายตัวไปอย่างที่ท่านสมาชิกรังสิมันพูดถึงก็ไร้ร่องรอยในสปป.ลาวก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนผมก็ได้แต่หวังและภาวนาเหมือนกับท่านรัฐมนตรีท่านประธานให้เขารอดกลับมาเท่านั้นเองครับผมก็อยากถามท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศว่ามันมีข่าวในโซเชียลเยอะผมเองก็อ่านบ้างวิเคราะห์บ้างมีการตั้งทูต UNHCR เนี่ยผมเองก็อยากทราบจากปากรัฐมนตรีต่างประเทศว่าการแต่งตั้งทูตกิตติมศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยหลักเกณฑ์คัดกันอย่างไรเพราะผมเห็นระดับนางเอกคนหนึ่งบอกว่าไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะเป็นเรื่องการเมืองมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับเพราะนั้นคนที่เป็นทูตกิตติมศักดิ์มีกรอบและขอบเขตการทำงานอย่างไรที่อะไรเกิดขึ้นเราก็จะเรียกร้องหาความเป็นธรรมผมเชื่อว่าถ้าครอบครัวใครเกิดแบบนี้เราก็ต้องเรียกร้องหาความเป็นธรรมอยากทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีกรอบกติกาอย่างไรแล้วความหมายคำว่าผู้ลี้ภัยที่ท่านบอกว่าน้องวันเฉลิมไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยมีสถานะอย่างไรแล้วเราจะคุ้มครองเขาอย่างไรผมถามคำถามอยู่รวมกันเลยนะครับแล้วจะไม่ลุกขึ้นถามท่านอีกเพราะท่านจะได้ตอบได้สบายสบายว่าวันนี้ท่านได้พูดเรื่องน้องวันเฉลิมหายตัวไปแล้วผมก็ได้ทำหน้าที่ว่าเป็นสื่อกับท่านให้พี่น้องประชาชนที่รับทราบรับชมว่าคนไทยคนหนึ่งได้หายตัวไปผู้แทนราษฎรไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครสบายใจหรอกครับทุกคนไม่สบายใจเรื่องนี้ตอบให้มีความรู้สึกว่าเราได้หายเป็นทุกหน่อยขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับก็ขอเริ่มต้นด้วยการอ้างคำที่ท่านใช้ว่าทูตกิตติมศักดิ์อันนี้ก็ในสารบบไม่มีนะครับแต่ว่าขอเท่าความไปนิดนึงว่าถ้าจะมีก็คือกงสุลหรือกงสุลใหญ่นะครับแต่ไม่มีทูตผู้ที่ครองตำแหน่งดังกล่าวนี้ก็คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนะถ้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นกิตติมศักดิ์อยู่ในประเทศไทยก็คือผู้ที่
เป็นส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นคนไทยคนพื้นที่นะที่จะดูแลผลประโยชน์ของเขานะในประเทศไทยความมันจะเป็นคร่าวๆลักษณะนี้นะแต่มีบางประเทศเนี่ยนะก็ใช้คนของเขาที่อยู่ในประเทศไทยนานนะฮะแต่งตั้งให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นกงสุลอาชีพไปเลยก็คือผู้ที่มาทำหน้าที่เต็มที่โดยตรงนะครับในกรณีของผู้ลี้ภัยที่ท่านได้ถามเป็นการเฉพาะนั้นก็ที่ได้กล่าวต่อไปว่าไม่อยู่ในระบบนั้นอันเนื่องมาจากว่าทุกองค์กรที่ได้มีการตรวจสอบกันนะฮะก็เขาก็ไม่มีชื่อของคุณมนต์เฉลิมอยู่ในนั้นนะครับโดยเฉพาะอยู่ใน CR ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้การรับรองสถานะนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปตั้งแต่ช่วงปี57นะฮะถ้าคิดว่านั่นเป็นช่วงแรกที่เข้าไปอันเนื่องมาจากไม่ตอบสนองคำสั่งของคสช.ในช่วงเวลานั้นนะครับก็คงไปด้วยเหตุผลความปลอดภัยนะและเมื่อเข้าไปแล้วรับทราบมาอีกเช่นกันนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาหลายปีแต่หลายปีนั้นเขาเข้าออกนะแต่ในสุดแล้วช่วงระยะหลังเนี่ยไม่ได้ออกมาเนื่องมาจากว่าทางกัมพูชาไม่ต่อวีซ่าให้นะไม่ต่อวีซ่าให้ก็ถ้าไม่ต่อวีซ่าให้โอกาสที่จะเข้าไปอีกก็จะเป็นปัญหาก็เลยเลือกที่จะอยู่โดยที่ไม่ค่อยได้ออกมาอีกนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้รับทราบเพราะฉะนั้นสถานะผู้ลี้ภัยที่ได้กล่าวเกริ่นว่าอยู่ในเอเชียไม่ได้รับรองเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข่ายว่าเป็นผู้ที่หนีภัยทางการเมืองนะฮะอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็อาจจะมาจากการตรวจสอบของยูเอ็นเอเชียด้วยซ้ำนะว่าวันต่อวันที่อยู่นั้นนะมีอะไรที่คุกคามคุณวันเฉลิมหรือไม่ก็คงได้คำตอบจากการตรวจสอบของยูเอ็นเอเชียเองว่ามันไม่มีและขณะเดียวกันก็ไม่มีการคือสมัครนะหรือแจ้งความทำนองว่าขอสถานะผู้ลี้ภัยจากคุณวันเฉลิมด้วยนะฮะก็เลยไม่เกิดสถานะดังกล่าวนะเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่จะไปอยู่ในประเทศข้างเคียงก็ดีหรือไปอยู่ในยุโรปนะซึ่งบางคนได้รับสถานะนั้นนะครับบางคนเคยอยู่ในกัมพูชาแล้วก็ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทางนิวซีแลนด์ในสถานะนั้นนะจนกระทั่งได้มีการพัฒนาการจนกระทั่งทางฝ่ายนิวซีแลนด์ยินยอมและดูแลให้ประหนึ่งเป็นคนในชาตินะฮะมันก็มีพัฒนาการหลายๆด้านของหลายๆคนนะครับก็อยากจะเรียนว่าปัญหานี้จะไม่เกิดเลยถ้าหากว่าไม่มีเรื่องของปัญหาการเมืองตามมานะฮะจำได้ว่าครั้งหนึ่งอันนี้อาจจะตอบคุณเมื่อสักครู่ที่ได้ถามทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับว่าที่พยายามจะโยงไปถึงกฎหมายอาญาม.112หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนะครั้งหนึ่งถ้าจำได้ว่ามีกลุ่มทูตนะฮะกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ28ประเทศแต่ว่ามาพบตอนนั้นประมาณ22ประเทศนะแล้วมีการคุยกันในหลายๆเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยมีการยกเรื่องประเด็นนี้นะคล้ายคลึงกันก็ได้มีคำตอบไปนะครับว่าม.112นั้นก็เป็นเหมือนกับกฎหมายที่มีอยู่ในทุกประเทศที่มีอยู่ในทุกประเทศในความหมายของการเป็นกฎหมายเฉพาะถิ่นเฉพาะที่เฉพาะตามความจำเป็นนะฮะของประเทศนั้นๆซึ่งเชื่อว่าทุกประเทศก็มีกฎหมายลักษณะนี้อยู่ในกฎหมายอาญาของเขานะฮะได้ตอบไปเช่นนั้นแล้วก็ถามไปด้วยซ้ำนะฮะว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ทุกประเทศพงกศีรษะและตอบรับว่าใช่ทุกประเทศมีกฎหมายอาญาเฉพาะเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมนะปัญหาต่างๆที่แต่ละประเทศมีอยู่นะซึ่งไม่ต่างกับม.112นะเพียงแต่ว่าบริบทอาจจะคนละเรื่องกันแต่ความเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความจำเป็นของสังคมมีอยู่เช่นนั้นจริงนะก็มีคำถามต่อไปว่า
แล้วม.112เนี่ยเป็นที่เดือดร้อนของคนไทยเท่าไหร่นะจาก22ประเทศนะที่มานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเขาตอบไม่ถูกแต่นะเขาเพียงได้รับฟังมาจากเพื่อนคนไทยหรือใครก็แล้วแต่ในแวดวงการเมืองว่ามีปัญหากับม.112ก็เลยต้องชี้แจงไปนะครับว่าม.112เนี่ยถ้าจะพูดถึงคนที่ห่วงใยและห่วงกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับมาตรานี้ในกฎหมายอาญานี่ก็คงจะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้นะจะเรียกว่ากลุ่มใหญ่เท่ากันก็คงไม่ได้แต่ว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่ม67ล้านคนนะฮะซึ่งไม่เห็นเป็นปัญหานะอีกกลุ่มนึงอาจจะประมาณไม่ถึง100คนที่บอกว่ามีปัญหานะเพราะ67ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันนะที่เขารับรู้มาตลอดกี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคุณประโยชน์ให้กับประเทศของเขาคือประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นคุณกับตัวของเขาเองนะฮะซึ่งก็เป็นคนไทยอันนั้นคือจำนวนที่เป็นส่วนใหญ่นะส่วนที่เป็นส่วนน้อยอีกฝากหนึ่งนั่นนะก็ถือว่ามีปัญหาในมุมมองของเขานะก็เลยถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าแล้วถ้าเป็นเช่นนี้นะในความรับการรับรู้ของ22ประเทศที่นั่งหารือกันเนี่ยนะท่านถือว่าเป็นปัญหาแค่ไหนนะทุกคนเงียบแล้วทุกคนไม่ตอบคือไม่ต่อความยาวเกี่ยวเรื่องนี้ทุกคนยอมรับและรับทราบผมก็ขอตอบในมุมนี้นะฮะให้เห็นว่ามีของจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วมีการได้คุยกันถึงประเด็นของมาตราดังกล่าวนะฮะและก็การรับรู้ของมาตราดังกล่าวทั้งในกลุ่มของคนไทยเองซึ่งเป็นส่วนใหญ่หลายสิบล้านคนเนี่ยไม่ได้มองเห็นเป็นปัญหานะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ต่อไปนะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสองสามปีที่แล้วรัฐมนตรีต้องสรุปเลยครับก็อยากจะให้ท่านรับทราบนะฮะว่าอะไรก็ตามที่ท่านได้ยินนะฮะเราก็คุยกันเหมือนกันนะแล้วก็ถือว่าคนที่ท่านได้เอ่ยชื่อมาอย่างเป็นต้นว่าแอนดรูว์แมคเกรเกอร์สหรือใครก็แล้วแต่ที่พูดชื่อมาพร้อมๆกันเนี่ยคือตัวปัญหานั่นเองนะฮะแล้วหลายๆเรื่องที่เราได้รับทราบมาก็รู้แล้วแต่เป็นเฟกนิวส์จากบุคคลดังกล่าวก็ขอขอบคุณครับครับก็กินเวลาของท่านสมคิดไปก็รวมแล้วก็เกิน30นาทีไป51วินาทีนะครับพาดพิงครับท่านประธานเชิญนะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงครับเรียนท่านประธานนะครับจริงๆที่ออกพาดพิงเนี่ยออกพาดพิงครับใช่ครับนี่ผมกำลังอธิบายกำลังเริ่มครับท่านประธานให้ผมได้เริ่มหน่อยครับคือที่ท่านพาดพิงผมนะครับแล้วตอบคำ